อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมช่องตอง PJ Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม RV Mode Carano เช็คกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมอย่าแปลกใจนะครับพอดีผมเพิ่งเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เนาะจาก No Name Channel มาเป็นตอง PJ Channel นะครับพอดี No Nameผมเข้าไปดูใน YouTube แล้วคนตั้งเยอะนะครับผมเลยเปลี่ยนชื่อเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นตัว6 Assassin แล้วก็4 Fallen นะครับก็ตามที่เพื่อนคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับโอเคก็ไปดูกันในเกมเลยนะครับผมโอเคตอนนี้นาคอตอดูอินคิวเลนนะครับตัวที่เราจะเล่นมาละ3ตัวนะอันนี้ไม่มีเดี๋ยวผมขายกิลด์เดอร์ออกดีกว่านะครับแล้วก็เอานาคอตกับอาดูอินลงไปคิวเลนเอาไว้ก่อนนะโอเคนะครับผมไหวไหมผมว่าน่าจะไหวนะครับสำหรับอ้าวเน็ตผมก็ตัวเนี้ยรอบนี้ผมว่าน่าจะไหวนะตัวหนึ่งดาวโอเคผมว่าไหวครับเอ็นโซได้ตีโอเคสวยผมก็แปลกๆนะครับตอนขึ้นคลิปเนาะพอดีเปลี่ยนชื่อช่องมันก็ยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับอาจจะติดขัดๆนิดนึงนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับสำหรับตัว Fallen ของผมเนาะตอนนี้ผมจะขึ้นเป็น Fallen ก่อนนะครับแต่ Assassin ผมจะขึ้นทีหลังเนาะโอเคผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะขึ้นแบบไหนแล้วก็แล้วแต่คนจะเล่นแล้วกันนะครับอย่า มาดาบงนาม่าผมอีกนะผมก็เล่นไปนะครับตามสไตล์ผมแล้วกันโอเคอันนี้ก็คือถ้าดูก็นำปรับไปเล่นแต่ละคนก็เล่นไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันเนาะส่วนสไตล์ผมก็นั่นแหละผมเล่นตามใจตัวเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาผมก็ทำให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมไม่เคยพลาดเนาะโอเคตอนนี้อาดูอินมาอีกตัวนะครับผมตอนนี้เพื่อนที่คอมเมนต์เข้ามาเขาไม่ให้เล่นแก๊กนะครับโอเคผมก็ไม่เลือกแก๊กมาเนาะเดี๋ยวผมรอโอเมนแล้วก็ตัวเพต้าเลยนะครับรอบนี้จะรอดไหมตัวนาคอตผมไม่ได้ไปล้วงไฮยาเตนะถ้าได้ล้วงไฮยาเตะน่าจะรอดอยู่นะครับโอ้โหนิดเดียวนะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมลุ้นแค่ติดท็อปโฟก็พอละรอบนี้คือถ้าผมขึ้นเป็นตัวแอสซาซินได้ก่อนผมว่าก็น่าจะมีลุ้นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้คิวเลน2ดาวแล้วนะครับผมขาดตัวหนึ่งจะได้30เหรียญนะเดี๋ยวผมขายใครดีวะเนี่ยหรือปล่อยอย่างนี้เลยเปล่าคิดดูก่อนนะครับโอเคมาโอ้โหคลิปขอไอเทมสวยๆแล้วกันนะครับไม่รู้จะได้ไอเทมอะไรอาดูอิน2ดาวแล้วนะโอ้โอกาสขึ้น3ดาวยากนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เวล4แล้วอาร์ดูอินเพิ่งได้2ดาวเองโอ้โหได้ชิลออฟลอดนะครับก็ไม่เลวนะโอเคได้อยู่แล้วกันถือว่าได้อยู่โอ้ยอาร์ดูอินคิวเลนโอเคไม่เป็นไรนะครับถ้าชนะก็น่าจะได้ซื้อคิวเลนนะครับผมถ้าแพ้ก็ไม่น่าได้ตอนนี้ผมอยู่อันดับสุดท้ายเลยนะครับไหวไหมรอบนี้ผมว่าน่าจะไหวอยู่นะมาดินาคอร์ดผมยังอยู่นะครับสวยเดี๋ยวผมเอาเป็นออฟมาใจแล้วกันนะเพราะว่าถ้าตัวเพต้ามาผมจะให้เพต้านะครับออฟมาใจโอเคตอนนี้ผมให้เป็นตัวคิวเลนก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าคิวเลนจะได้สกิลเร็วๆขึ้นแล้วก็ออฟมาใจมันก็เพิ่มความถึงนิดนึงนะครับผมโอเคตอนนี้ผมขึ้นเวล5แล้วเนาะโอเคได้ขึ้นเป็น3แอดแล้วก็2ฟอร์เรนนะครับโอ้โหฮายาเตะ2ดาวมาถ้าเอาฮายาเตะลงมีโอกาสชนะเฮ้ยเอาหน่อยดีคิวเลนเอาอีกสวยอีกทีนึงโอ้โหคิวเลนก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ยังสู้ไม่ได้นะครับผมคอมโบเพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนเขาอยู่คอนประมาณ500ดาวนะครับเขาเล่นแต่คอมโบนี้เนาะ6แอดแล้วก็ตัว4ฟอร์เล่นอีกตัวนึงเขาใช้เป็นม้าแล้วก็ถ้าได้แหวนเพิ่มอีกตัวเขาใช้เป็นตัวคาเฟนี่นะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนเล่นเนาะแต่ผมก็ไปดูแล้วกันนะครับว่าผมจะใช้ตัวอะไรบ้างถ้าม้าออกมาผมก็ต้องใช้ม้าถ้าคาเฟออกมาผมก็ต้องใช้คาเฟนี่นะครับตอนนี้ก็ต้องรอเหมือนกันนะครับรอเยอะนะแอสซัสซินตอนนี้เหลือ2ตัวนะครับส่วนฟอร์เรนเหลือแค่2ตัวนะโอ้โหรอบนี้ไม่น่าไหวนะครับโอ้โหตัดได้แค่เหลือ2ตัวสุดท้ายนะครับ2ดาวผมมีโอกาสแตก8เหมือนกันนะครับตอนนี้เหมือนจะตัวละครไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับโอเคไฮยาเตะตอนนี้2ดาวแล้วโอเคมาซิลสวยเลยเดี๋ยวตอนนี้เหลือแค่ตัวบัตเตอร์ไฟนะครับก็จะได้เป็นตัว6แอสซาซินแล้วเนาะเหลือแค่บัตเตอร์ไฟโอ้โหอาดูอินสวยนะเนี่ยทำสวยมากอาดูอินตานี้ของเวฟนี้นะครับโอ้โหแกมถ้าเสียงผมเปลี่ยนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีก็ดึกแล้วเนาะผมมาอัดคลิปให้ดูนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ5ทุ่มกว่าๆนะครับของวันที่20นะคือคลิปนี้ผมลงพรุ่งนี้เช้านะโอเคตอนนี้โอเมนผมมาแล้วนะครับโอเมนแล้วก็เซลฟิล่าเฮ้ยบัตเตอร์ไฟมาแล้ว6แอด6แอดผมยังอยากให้ตัว
ฟอร์เรนยังอยู่นะโอเคผมยังไม่ขึ้นแล้วกันนะครับตัว6 Assassin นะโหดก็จริงนะครับแต่ผมไม่ชอบผมก็ชอบฟอร์เรนเหมือนกันนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นแอดนะครับแต่ซีซั่นแรกผมชอบแอดมากเลยนะตั้งแต่ซีซั่นแรกนะครับแต่หลังๆมาผมไม่ค่อยชอบละหลังๆมาผมจะชอบเป็นอะไรอะเฟลเลอร์แล้วก็ตัวดีมอนนะครับผมชอบเผ่านี้มากสองเผ่านี้มากกว่านะโอ้โหคาเฟ่มาอีกนะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นตายเกิดแล้วกันผมว่าตายเกิดน่าจะโอเคกว่านะโอเคให้ไฮยาเตะหมดเลยนะครับไอเทมตอนนี้ผมไม่รู้ว่าฮายาเตจะแบกไว้ไหมนะตอนนี้ก็รอบที่11แล้วนะครับเฮ้ยคนสุดท้ายเหลือ49เลยนะถือว่าเหลือน้อยมากนะครับรอบที่11เองคนที่1เขาเอาเรื่องมากเลยนะครับตอนนี้เขายังเหลือ100โอ้โหเจอที่1ด้วยโอ้โหสู้ยากนะเนี่ยและ3ดาวเอมิลี่3ดาวโอ้โหเน็ต2ดาวจบเลยผมเจ็บมากนะครับรอบนี้ไม่อยากจะพูดดูดิเจ็บเกินผมจะขึ้นดีไหมผมยังสองจิตสองใจอยู่นะครับคือผมยังอยากใช้เป็นตัวฟอร์เรนอยู่นะโอเคสมุดเขียวมานะครับเดี๋ยวเอาสมุดเขียวให้ฮายาเตะอันนี้ก็คิวเลนไปแล้วกันนะครับโอเมนมาดีเนี่ยอุ๊ยโอเมน2ดาวเฉยเลยโอเคถือว่าได้อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าผมจะขึ้นเป็นตัว6แอดมีแค่2ดาว2ตัวเองนะครับโอเคผมใช้เป็นตัวฟอร์เรนดีกว่านะฟอร์เรนผม2ดาว2ตัวเลยนะครับอาดูอินแล้วก็โอเมนผมนะผมว่าโอเมนผมก็น่าจะยังโหดอยู่นะถึกได้อยู่นะครับแล้วก็ตีแรงอยู่นะมาดูโอเคถือว่าได้อยู่นะครับตัวของเอมิลี่ตายอยู่นะโอเคครับรอบนี้ถือว่าชนะได้ไม่ยากฮายาเตะแบกล้วนๆโอเคครับโอเมนก็ถือว่าดาเมจได้อยู่นะ 5,800 นะครับโอเคตอนนี้เพต้ามาเนาะเพต้ามาแล้วคิวเลนอีกตัวนึงไม่ซื้อแล้วกันโอเคครับผมขึ้นเวลโอ้โหขึ้นเวล7ไม่ได้นะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นตัว4ฟอร์เรนเลยแล้วกันนะครับโอเค4ฟอร์เรนแล้วก็ผมเพิ่มนินจาไว้นิดนึงนะเดี๋ยวเอาไอเทมจากคิวเลนออกก่อนออฟมาใจโอเคมาลุ้นกันนะว่าผมจะไหวไหมรอบนี้4ฟอร์เรนผมปึ๊บโอ้โหฮายาเตะผมโดนสวิตมานะครับสลับมาเนาะโอ้โหรอบนี้ผมเจ็บเหมือนเดิมนะครับโอ้โหผมจะแตก8ป่ะเนี่ยผมลุ้นเหมือนกันนะครับว่าผมจะแตก8หรือเปล่าคือเหมือนจะสู้ยากเหมือนกันนะครับตอนนี้คือจิตใจนึงก็อยากขึ้นเป็น6แอดแล้วนะคือมันแพ้รัวๆแล้วนะครับมาดูดิ6แอดมันสามารถขึ้นได้แล้วนะตอนนี้เพราะว่า2ดาวเยอะเหมือนกันนะครับ2ดาว2ตัวละ3ตัวละแต่ผมยังไม่ขึ้นแล้วกันผมยังชอบเป็นตัว4ฟอร์เรนอยู่นะครับมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนไอเทมจากเอาของตัวเวทใส่ตัวเพต้าหมดเลยแล้วกันนะครับไม่ให้ฮายาเตะเลยนะ
โอ้โหเออก็ถือว่ารอดอยู่นะโอเคไม่เลวนะครับแต่ผมว่าถ้าให้ไฮยาติก็น่าจะดีกว่าไหมผมว่าน่าจะดีกว่านะครับตัวสมุดเขียวเนาะเพราะว่าเพต้าแค่1ดาวเองไฮยาติ2ดาวแล้วนะโอเคตอนนี้ผมเหลือแค่39นะอีกคนหนึ่งตายเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่แตก8ละแต่มีโอกาสแตกที่7นะตอนนี้ก็อยู่ที่6นะครับอยู่อันดับรองที่7เนาะมาตอนนี้ก็น่าจะลุ้นทำขึ้นเป็นตัว6แอสซาซินให้ได้นะครับผมว่าน่าจะพอยื้อกันได้อยู่เพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมตัวแรงผมไม่ค่อยขึ้นเนาะคือผมไม่ค่อยว่างเล่นแบบดันแรงขนาดนั้นนะครับคือผมว่างผมค่อยเล่นเนาะคือก็ผมไม่ได้เล่นเกมเดียวเหมือนกันนะครับผมก็เล่น PUBG นะครับแต่ผมไม่ได้อัด PUBG ลง YouTube เลยนะครับส่วนมากผมจะเล่นเป็น PUBG เนาะถ้าอยากได้คลิปผมค่อยมาเล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยผมจะเล่นประมาณ10ประมาณ 4-5 ตานะครับก็ได้คลิปนึงเนาะโอเคครับเพต้ามาอีกตัวนึงสมุดเขียวมาอีกไอริแล้วกันนะผมว่าไอริน่าจะโหดนะครับมาไอริเนี่ยไอริน่าจะแบกได้ความคิดผมนะตอนนี้ผมได้เป็น4ฟอร์เรนแล้วก็3แอดแล้วก็2นินจานะครับโอ้โหรอบนี้น่าจะชนะได้อยู่นะเพราะว่าผมมีตัดเลื่อนนะครับโอ้โหไหวไหมไม่น่าไหวนะเนี่ยโอ้โหเหลือ2ตัวไม่ไหวนะครับโอเคยังตัดได้2ตัวอยู่นะเฮ้ยไม่แน่เว้ยเฮ้ยชนะเฉยอุ้ยเพต้าแบกเฉยนะโอเคถือว่าเกินคาดนะครับรอบนี้ผมนึกว่าจะแพ้นะเมื่อกี้แต่เกมเปลี่ยนนะครับเป็นชนะเฉยเลยเดี๋ยวเป็นเอาสตาร์อัพนูแล้วกันนะครับอยากได้ตัดเลือดเหมือนกันนะโอเคแต่ผมอยากได้ใบมากกว่านะครับไอตัวตัดเลือดเพต้ามันมีสกิลติดตัวอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะเท่าตัดเลือดโอเคเดี๋ยวเอามาออฟมาใจออกแล้วกันนะออฟมาใจให้ใครวะเนี่ยคิวเลนแล้วกันมาตอนนี้เวฟที่17นะครับผมก็ขึ้นมาเป็นอันดับ5นะครับปาดทีนึงโอ้โหไอลี่ยังรอดอยู่ปาดโอเคผมว่าชนะได้อยู่เหลือตัวเดียวแล้วโอเมนเอาดิรอบนี้ก็สามารถชนะได้นะครับแต่คนที่1เนี่ยเขายังเลือดเดือดร้อยเหมือนเดิมนะผมว่าน่าจะสู้เขาไม่ได้แล้วแหละคือก็แค่ลุ้นท็อป4แล้วกันนะครับคลิปนี้น่าจะได้แค่ประมาณท็อป4นะโอเคถ้าได้ท็อป4ก็ไม่ต้องว่ากันนะครับผมคือผมไม่ได้ขึ้นเป็นตัว6แอดก่อนนะอันนี้ผมตั้งใจจะมาเล่นเป็นฟอร์เรนนั่นแหละโอเคนะครับแต่คอมเมนต์เพื่อนเขาบอกให้6แอดเนาะแล้วก็เป็น4ฟอร์เรนแต่ผมทำกับกันนะเป็นฟอร์เรนแล้วก็6แอดนะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่4นะโอ้มีโอกาสลุ้นท็อป4นะครับเฮ้ยเจอคอมโบเดียวกันนะเหมือนจะคอมโบเดียวกันมาใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปจังหวะนี้คิวเลนเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหสู้ไม่ได้ไม่ไหว
ไม่เป็นไรนะครับคือถ้ารอบบาดสุดท้ายเมื่อกี้ของเพต้าเบี่ยงซ้ายนิดนึงทะแยงไปมุมซ้ายบนนะครับชนะผมบอกเลยชนะคือเพต้าปาดไม่ตรงใครเลยเมื่อกี้สกิลว่าวเอาง่ายๆโอเคนะครับตอนนี้ขาด2ตัวแต่ตัว6แอดอะพร้อมที่จะลงแล้วนะครับแต่ผมจะขึ้นเวล9ให้ได้เลยแล้วกันปาดไปทีนึงฟึบหายไหมตัดได้สักตัวไหมเนี่ยเทนตัดได้อยู่ฟอร์เรนก็ตัดได้สกิลไปทีนึงตัดได้สักตัวไหมตัวนึงแล้วก็ดีโอ้โหไม่ได้สักตัวเลยเจอที่1มึงโหดจังวะเนี่ยไอ้คนเนี้ยเหลือ94นะคนเนี้ยถือว่าเขาโอเคเลยนะครับเล่นโหดเหมือนกันนะคนแรกเขาเล่นน่าจะเล่นเป็นนอร์แมนนะครับแต่ผมสู้เขาไม่ได้แล้วนอร์แมนเขานะครับธรรมดานอร์แมนสู้พอฟอร์เรนไม่ได้นะถ้ามีคาเฟยัดตรงกลางเนี่ยนอร์แมนขี้แตกเลยนะครับและมีตัดเลือดแล้วก็ใบเนี่ยไอตัวสตาร์ปอัพหนูเนี่ยครับคือถ้าคาเฟ่โอ้โหมีสมุดเขียวตัดเลือดแล้วก็สตาร์ปอัพหนูคือโหดมากถ้ายิงแฉกตรงกลางโอ้โหนอร์แมนคือสู้ไม่ได้เลยนะตอนนี้เหลือ6คนสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เลือดผมก็เหลือแค่15และคนที่5เหลือแค่16คนที่4เหลือแค่16นะครับโอเคผมลุ้นเอาแค่ท็อป4แล้วกันนะครับให้เพื่อนดูเนาะมาบัตเตอร์ไฟล์2ดาวนะครับแล้วก็เพต้าผม2ดาวละเดี๋ยวให้ไอเทมโอเมนหมดเลยนะผมคนนึงนะครับที่เป็นคนชอบโอเมนนะในฟอร์เรนนะครับผมเลยชอบยัดไอเทมให้ตัวโอเมนนิดนึงผมว่าโอเมนมันเป็นตัวที่ตีแรงแล้วก็ถึกนะครับยืนได้นานนะรอบก่อนคือแบกสุดๆเลยโอเมนโอเคครับไอรีมาอีกตัวหนึ่งผมไม่ซื้อแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเวล9นะรอบนี้ถ้าผมชนะผมจะขึ้นเวล9เอาเป็นตัว6แอสซาซินนะครับคือไม่ได้แล้วต้องขึ้น6แอสให้ได้แล้วนะหูรอดไหมเนี่ยปาดได้อยู่ฟึบสวยครับโอ้คนนี้ไม่ตายเฉยเลยอยากให้เขาตายนะครับผมจะได้ติดที่5เนาะก็มีโอกาสลุ้นที่4ง่ายๆนะเดี๋ยวนะตอนนี้สามารถขึ้นได้นะครับแต่มาผมเอาเป็นตัดเลือดนะครับเดี๋ยวเอาไอเทมตายเกิดออกอันนี้ให้โอเคให้แอลลี่นะครับเอนโซมาเดี๋ยวผมขึ้นเวล9เลยแล้วกันไม่รีรอแล้ว6แอสซาซินโอเคครับตอนนี้คอมโบที่เพื่อนต้องการก็น่าจะประมาณนี้เนาะแต่เพื่อนอยากให้ไปเล่นตัวม้าแล้วก็เป็นตัวอะไรกันคาเฟนี่นะครับถ้าแหวนออกเพื่อนบอกอย่างนี้ปาดไปทีนึงโอ้โหไม่ได้ปาดเลยชิปหายแล้วรอดปะวะเนี่ยเฮ้ย6แอดเอาอยู่6แอดบัตเตอร์ไฟเอาอยู่คิวเลนด้วยนะโอเคถือว่าตอนนี้แอสซาซินแบกแล้วนะอุตส่าห์เลทเกมนะครับผมน่าจะใส่ตอนต้นเกมเนาะโอเคผมพลาดไปแล้วก็พลาดไปนะครับคือแล้วแต่คนชมเอ้ยแล้วแต่คนดูแล้วกันว่าจะดูยังไงเนาะโอเคตอนนี้ดีแลกผมมาละเดี๋ยวผมโอเคเดี๋ยวผมทำให้เร็วที่สุดแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหานะครับ
คือเห็นเขาบอกผมทำตัวเมเชสเตอร์ช้าทำไมพี่ไม่ทำลงตัวเร็วๆนะครับโอเคได้ปั๊บเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหานะมาโอเคจัดอย่างนี้แล้วกันนะครับขายนะขายเพื่อเอาเหรียญกลับคืนนะครับตัวที่ไม่ใช้เนาะโอเคก็ได้ประมาณ12เหรียญนะปาดไปทีนึงปึ๊บโอเครอบนี้น่าจะชนะได้นะโอ้โหเหลือเยอะเหมือนกันนะครับคอมโบนี่คนนี้ตายละโอเคตอนนี้ผมติดที่4แน่นอนละรอบที่23ผมติดที่4แล้วนะผมเหลือ15มาประมาณ3ตา4ตาแล้วนะครับโอเมนมาอีกแฮะเฮ้ยมีลุ้นที่3นะครับผมเพราะว่าคนที่4เขาเหลือ15เหมือนผมเลยนะโอเครอบนี้ถ้าผมรอดผมมีโอกาสติดที่3นะครับไม่รู้ว่าจะรอดไหมไปดูกันเลยจังหวะนี้ปาดหน้าทีนึงฟึบตีปาดเอ้ยเรียบร้อยโอ้โหผมเรียบร้อยเลยนะครับผมว่าผมน่าจะได้ที่4แหละโอเคครับเดี๋ยวลุ้นกันเนาะว่าคนที่3เขาจะตายเหมือนผมไหมแล้วก็ไปลุ้นกันว่าใครจะได้ที่3ครับโอ้โหอย่างเศร้าเฮ้ยไม่แน่ครับคนนี้ตายเหมือนกันเฮ้ยได้ที่3เฉยเลยนะโอเคสำหรับคอมโบตัว6แอร์แล้วก็4ฟอร์เล่นนะครับผมทำม้ากับคาเฟ่ไม่ได้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม